็มาดูนะครับสถานที่จริงก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นซอยงามวงศ์วาน54แยก3ซอยตันประมาณ200เมตรที่เขาก็ประมาณเนี่ยฮะยาวสักผมว่ายาวสัก100เมตรอะไรเงี้ยครับดีฮะใกล้มากสะดวกมากเลยเหมาะสำหรับคนที่ทำงานอยู่แถวนี้จริงๆนะฮะแล้วก็เป็นคนทำงานนะครับนะฮะซอยก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะฮะประมาณเนี้ยฮะมาก่อนฝนตกนะฮะ The Move เกษตรเป็นแบรนด์ใหม่ของแสนสิริเขาแล้วก็เป็นโปรเจกต์แรกของแบรนด์ The Move นะครับเริ่มต้นเลยถูกที่สุดของแบรนด์เขานะครับก็ตัดสินใจจองซื้อไว้สัก1ห้องเล็กๆนะครับหวังว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการเสร็จแล้วนี่ก็เป็น 1B นะครับของ The Move อยู่ตรงเกษตรซอยคุณหญิงพหลนี่อันนี้เขาให้อันนี้ฟูกซื้อเองดัดเตียงถ้าทำบิวอินให้นะครับก็หน้าต่างระเบียงแอร์นะครับก็สำหรับคนนักศึกษามั้งครับมาอยู่เรียนหรือว่าคนทำงานอยู่ง่ายๆหนึ่งห้องนอนอะไรเงี้ยนะครับสำหรับอยู่24ตารางเมตร28ตารางเมตรต่างๆก็เป็นประมาณนี้นะฮะนี่เป็นห้อง 1B 24ตารางเมตรก็จะเหมือนกับ 1D ที่จะได้ตรงนี้กว้างขึ้นมาอีกหน่อยวางมือแล้วจะไม่ลวกร้อนนะฮะไมโครเวฟซื้อเองนะครับเตียงซื้อเองที่กั้นอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็จะทำเตียงบิวอินไว้ให้ถ้ามีที่ใส่ของเตียงด้วยอย่างเงี้ยนะครับปลายเตียงอย่างเนี้ยเหมาะสำหรับนักศึกษาจริงนะคนทำงานแถวนั้น เห็นบอกปล่อยให้เช่าได้ประมาณ 7,000 นะประมาณนะครับแต่ว่าได้คอนโดใหม่รู้สึกว่าปีอะไรวะ66มั้งถึงจะเสร็จนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวดูนะครับโอเคนะฮะเขาก็ไม่ได้ทำราคาอะไรที่มันแพงมากถ้าอยู่คนเดียวก็น่าอยู่คอมแพคดีนะครับมันไม่ต้องวุ่นวายมากเป็นโลไรส์นะครับมี8ชั้นลืมอันนี้เขาให้อันนี้ดีครับเป็นกุญแจดิจิตอลกดรหัสด้วยอันนี้ให้นะครับมีการ์ดเราก็กดตุ๊ดๆๆอะไรต่างเขาก็มีการดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดอย่างเต็มที่นะฮะทุกคนใส่หน้ากากอนามัยล้างมือนะครับแล้วก็มีไอ้เครื่องอันนี้สบค.บังคับให้ทำนะเรามีอันนี้ดีแล้วก็มีแจกแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยอยู่ข้างนอกสีเขาก็จะแบบวัยรุ่นนะฮะเป็นแบรนด์ใหม่ของแสนสิริเขาเนี่ยนะครับโอเคก็พามาดูสถานที่จริงผมยิ่งมั่นใจใหญ่ว่าตรงแถวนี้คนอยู่เยอะแน่นอนนะครับเราก็ไม่ใช่คนเกษตรคนแถวงามวงวานก็ไม่รู้ซอยท่านผู้หญิงพหลหรือว่า
งามวงวาน54แยก3แล้วก็ทะลุไปออกวิภา42ได้ด้วยมันเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมอะตามแผนที่นะฮะโอเคเข้ามาดูแล้วก็มั่นใจนะฮะผมมันต้องไปแย่งจองกับเขาแน่นอน1ห้องนะครับหวังว่าเป็นเช่นนั้นตอนนี้ก็อยู่ในรถแล้วนะครับอยู่คนเดียวก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยละขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเดี๋ยวจะขึ้นเป็นเพลย์ลิสต์ The Move ไว้นะครับทำไปเรื่อยๆเพราะว่ากว่าจะเสร็จก็ประมาณมกราคม66นะครับเป็นเช่นนั้นก็จะทำไปเรื่อยๆเป็นเพลย์ลิสต์พัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของโครงการ The Move นะครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ของแสนสิริเขาเป็นไซต์แรกเลยคือที่เกษตรขอบคุณนะครับสวัสดีครับ